เว็บไซต์เมโทรเผยหนังสือเล่มใหม่ของทอมโบเวอร์นักเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติชาวอังกฤษในชื่อ Revenge Meghan Harry and the War Between the Windsors แก้แค้นเมแกนแฮร์รี่สงครามระหว่างสมาชิกราชวงศ์วินเซอร์อ้างแหล่งข่าวในสำนักพระราชวังอังกฤษหลายคนเปิดเผยว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ทรงโล่งพระทัยขอบคุณพระเจ้าที่เมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระศพเจ้าชายฟิลิปเดยุคแห่งเอดินเบอระพระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เมื่อวันที่17เมษายนปี2564ขอบคุณพระเจ้าที่เมแกนไม่มาแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยชื่ออ้างว่าสมเด็จพระราชินีตรัสด้วยสุรเสียงแจ่มชัดกับคณะผู้ช่วยที่พระองค์ไว้วางพระราชหฤทัยซึ่งเนื้อหานี้อยู่ในหนังสือเล่มใหม่ของทอมโบเวอร์ที่ถูกนำมาทยอยลงในหนังสือพิมพ์รายวัน Times and Sunday Times ในอังกฤษก่อนหนังสือจะวางแผงอย่างไรก็ตามสำนักพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งปกติแล้วไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลมาโดยตลอดได้ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดกับสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2ได้ตั้งคำถามว่าในพิธีพระศพเจ้าชายฟิลิปสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2จะทรงมีสิ่งอื่นใดในพระราชหฤทัยมากไปกว่าเจ้าชายฟิลิปหรือไม่ขณะที่ทอมโบเวอร์นักเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติและนักข่าวสายสืบสวนยังอ้างในหนังสือเล่มใหม่ด้วยว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนได้เรียกร้องให้ทั้งสองได้ร่วมในพระราชพิธีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เสด็จออกสีหบัญชรณพระราชวังบักกิงแฮมเนื่องในโอกาสฉลองครองราช70ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่เจ้าฟ้าชายชาญพระบิดาของเจ้าชายแฮร์รี่ทรงคัดค้านในเรื่องนี้เพราะทั้งสองได้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงราชวงศ์อังกฤษไปแล้วตั้งแต่ต้นปี2563